ปิดรับเสนอราคาสร้างแน่กำแพงกั้นอเมริกาเม็กซิโกสหรัฐเดินหน้าแผนการก่อสร้างกำแพงกั้นเขตแดนจากประเทศเม็กซิโกโดยในขณะนี้มีบริษัทที่เข้าร่วมลงชื่อเสนอราคาในการเป็นผู้รับเหมาสร้างกำแพงกั้นเขตแดนระหว่างประเทศอเมริกาและเม็กซิโกแล้วกว่า450แห่งโดยบริษัทที่เข้าร่วมจะต้องเสนอราคารวมไปถึงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนกำแพงรั้วลวดหนามและการสร้างไฮเปอร์ลูปด้วยทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐจะเปิดรับพิจารณาไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้บริษัทต่างๆที่เข้าร่วมเสนอราคาจะต้องสร้างต้นแบบบนพื้นที่ที่ดินของรัฐบาลกลางโดยทางกระทรวงต้องการที่จะสร้างกำแพงสูง 9.4 เมตรซึ่งอาจจะเป็นกำแพงคอนกรีตล้วนหรือรวมส่วนพื้นที่เฝ้าระวังเข้าไปด้วยขณะนี้มีการประเมินราคาว่าน่าจะอยู่ที่ราว 700,000 ล้านบาท